นี้จะทำงานให้ดู2ครั้งนะครับก็คือเหมือนเดิมตัว RTU 2เนี่ยเป็นตัวที่สับอยู่นะครับตัวนี้ก็จะทำงานเมื่ออันบาลานซ์โหลดส่งมาปุ๊บตัวนี้ทำงานทันทีโอเพ่นทันทีเราเปิดปึ้งตัวนู้นก็จะเปลี่ยนสถานะเป็น1นาทีนะครับตอนนี้กลับเป็น0ละครบ3วินาทีแล้วก็กลับเป็น0ละกลับมาทำงานใหม่เคลียร์ค่าอันบาลานซ์โหลดเป็น0ตรงนี้กลับเปลี่ยนอันบาลานซ์โหลดเป็น1นะครับดีเลย์ทำงานปลดตรงนี้เปลี่ยนเป็น1นะครับตรงนี้เป็น1แล้วก็กลับเป็น0ละเขียนนี่ใหม่อันบาลานซ์โหลดเขียนเป็น0สับอันบาลานซ์มีค่าสามารถทำงานได้หลายครั้งครับติดต่อกันได้ครับ